ถ้ำเป็นพลังการสรรสร้างจากธรรมชาติที่มีทั้งความสวยงามและความพิศวงนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ5ถ้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในแง่ของความใหญ่โตความกว้างขวางความยาวซึ่งถ้ำเหล่านี้นะคะต่างดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกสารทิศให้มาสัมผัสชมความงดงามที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าถ้ำเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชั้นหินเช่นเกิดการยกตัวและรอยแตกของชั้นหินหรือบางส่วนจะเกิดเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ทำให้หินแตกหักเกิดเป็นช่องว่างเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ5ถ้ำที่สุดในโลกที่เป็นถ้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจในหมู่นักเดินทางเริ่มต้นกันที่ถ้ำเซินดองที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางอำเภอโบจักจังหวัดกวางบินทางภาคกลางตอนบนของเวียดนามถ้ำเซินดองเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางเข้าถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี2534โดยโฮคานชายชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในป่าแต่เขาไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้เนื่องจากอยู่ลึกลงไปถึงกว่า60เมตรแต่การค้นพบครั้งนั้นก็ทำให้ได้รับความสนใจจากนักสำรวจกระทั่งปี2552นักสำรวจถ้ำจากสมาคมวิจัยถ้ำอังกฤษหรือ BCRA เป็นคณะสำรวจถ้ำชุดแรกที่สำรวจถ้ำเซินดองทำให้ค้นพบว่าถ้ำเซินดองเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยค้นพบมีความยาวกว่า8กิโลเมตรมีขนาดใหญ่เท่ากับตึกสูง40ชั้นถ้ำแห่งนี้ยังเป็นบ้านของป่าดิบชื้นที่เติบโตอยู่ลึกใต้ผิวโลกกว่า180เมตรบางส่วนของถ้ำแห่งนี้ที่หลังคาถ้ำทลายลงมาทำให้แสงจากธรรมชาติส่องถึงพืชน้อยใหญ่ต่างเติบโตภายในป่าถ้ำแห่งนี้กลายเป็นบ้านของสัตว์ที่ไม่ได้พบบ่อยนักใต้พื้นโลกอย่างลิงภายในถ้ำแห่งนี้ยังมีแม่น้ำไหลผ่านเป็นที่มาของชื่อถ้ำเซินดองซึ่งมีความหมายว่าถ้ำภูเขาแม่น้ำต่อด้วยถ้ำที่ยาวที่สุดในโลกถ้ำแมมมอธมีความยาวถึง628กิโลเมตรอยู่ในรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาภายในถ้ำนี้เป็นเสมือนเขาวงกตของหินปูนที่ได้สร้างเครือข่ายของระบบถ้ำโดยความยาวของถ้ำ628กิโลเมตรเป็นเพียงเส้นทางที่มีการสำรวจแล้วเท่านั้นแต่ก็ยังไม่มีใครรู้จริงๆว่าแล้วภายในถ้ำแห่งนี้มีความยาวเท่าไหร่ขณะที่มีการพบเส้นทางใหม่ๆภายในถ้ำอยู่เรื่อยๆมนุษย์คนแรกที่เข้ามาภายในถ้ำแห่งนี้ต้องย้อนไปถึงเมื่อกว่า 4,000 ปีที่แล้วปัจจุบันถ้ำแมมมอธดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 390,000 คนต่อปีโดยหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของถ้ำนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของการก่อตัวของหินงอกหินย้อยนับพันที่ใช้เวลาเนิ่นนานในการสร้างสรรค์ของธรรมชาติถูกสร้างขึ้นจากน้ำไหลผ่านเพดานหินปูนของถ้ำต่อด้วยที่อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลูบนเกาะบอร์เนียวในมาเลเซียเป็นหนึ่งในเครือข่ายถ้ำที่ยาวที่สุดในโลกนอกจากนี้ในถ้ำในจุดที่เรียกว่าถ้ำสารวัตรแชมเบอร์ยังเป็นถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดราว 154,000 ตารางเมตรมีความยาวราวๆ610เมตรและมีความสูงกว่า80เมตรนี่เป็นขนาดที่สามารถจุเครื่องบินโบอิ้ง747ได้ถึง40ลำนอกจากนี้ยังมีถ้ำกวางซึ่งเป็นถ้ำที่มีทางเดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดเท่ากับโบสถ์เซนต์ปอลในลอนดอน5หลังสถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานได้แก่ถ้ำน้ำใสซึ่งเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นที่อยู่ของค้างคาวหลายพันล้านตัวซึ่งจะพลูกันออกมาจากถ้ำและบินเข้าไปในป่าเป็นประจำทุกๆเย็นขณะที่พระอาทิตย์กำลังตกดินต่อด้วยถ้ำซิสเตมาซักอักตุนที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นถ้ำใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวกว่า400กิโลเมตรลึก 101.2 เมตรถ้ำใต้น้ำแห่งนี้สามารถเข้าได้ผ่านทางถ้ำใต้น้ำกรันซิเนเต้จุดหมายยอดนิยมของนักดำน้ำตื้นและนักดำน้ำลึกถ้ำใต้น้ำแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ทุกวันและสามารถว่ายน้ำเล่นได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
และปิดท้ายกันที่ถ้ำที่ลึกที่สุดในโลกในปัจจุบันนั่นคือถ้ำเดอะรอฟกิน่าในอัฟคาเซียซึ่งแยกเอกราชมาจากประเทศจอร์เจียมีความลึกถึง 2.2 กิโลเมตรและยาว 15.3 กิโลเมตรในตอนแรกเมื่อมีการค้นพบเมื่อปี 2511 ถ้ำแห่งนี้มีชื่อว่า S115 ตามมาด้วย P17และสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นชื่อในปัจจุบันเมื่อปี 2529 ตามชื่อของนักสำรวจถ้ำชื่อดังชาวรัสเซียอเล็กซานเดอร์เวโรฟกินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานักสำรวจชาวรัสเซียสามารถลงไปยังจุดที่ลึกที่สุดของถ้ำได้สำเร็จโดยใช้เวลาราว1สัปดาห์จากเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาถึง27วันและทำให้ได้รู้ว่าถ้ำมีความลึกกว่าที่คิดไว้กว่า20เมตร